Welcome back to the Global Fight Showman Challenge. Our last fight tonight at 58 kilos. กลับมามันกันต่อกับ The Global Fight Showman Challenge ครับมวยคู่ที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกน้ำหนัก58กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกเจ้าถิ่นจากจังหวัดชลบุรีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสอเฮงเจริญIntroducing our blue corner, a local warrior from Chonburi province, training out of Sohang Churan Gym. We professional because of 28 fights and 19 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Chao San Sohang Churan. The Global Fight!Welcome to Blue Corner, a local warrior from Chonburi province, training out of Sohang Churan Gym. Let's hear for Chao San Sohang Churan. Like who's on the mat, the red belt, a national champion from Sri Sake, practicing in the Khai Saw Bunmak. And his opponent in the red belt, he comes from Sri Sake province, training out of Saw Bunmak Gym.We professional because of 46 fight and 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sing Piyak Saw Bunma. The Global Fight!And entering the ring weight is your red corner.He comes from Sri Sake province, training out of Saw Bunmak Gym. Let's hear for Sing Piyak Saw Bunmak. เอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ปิดท้ายรายการในวันนี้ครับ58กิโลกรัมการเจอกันระหว่างทนาเจ้าซันสอเฮงเจริญเจ้าถิ่นจากชลบุรีครับเจอกับทนาสิงห์พยัคฆ์สอบุญมากครับนักชกจากศรีสะเกษครับด้านเจ้าซันครับชื่อจริงชื่อนายภัสกรแดงสิริครับจากตำบลสะสี่เหลี่ยมครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับซึ่งปัจจุบันก็ในวัย16ปีครับสูง174เซนติเมตรจากค่ายมวยสอเฮงเจริญครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับสิงห์พยัคฆ์สอบุญมากครับนักชกรุ่นพี่ครับวัย24ปีจากขุขันศรีสะเกษชื่อจริงชื่อนายสุพัฒน์ทองจันทร์ครับก่อนหน้านี้มาแพ้คะแนนกับบินหลาสิทธิ์แสงจันทร์ไว้จากสังกัดค่ายมวยสอบุญมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับเกมในคู่ปิดท้ายครับรูปร่างลอยกว่าชัดเจนครับสำหรับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินเอาละครับไวครูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่ครับก็อย่าลืมติดตามครับท่านผู้ชมครับเป็นประจำ5วันครับทั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีแบบนี้ทั้งรายการ Max มวยไทยในวันอาทิตย์1ทุ่มเป็นต้นไปและในช่วงที่2ก็2ทุ่มครึ่งครับส่วนวันจันทร์อังคารนั้นเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์พุธและพฤหัสบดีเป็น The Global Fight Champion Challenge โดยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีนี่ก็เป็นเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นหลังเคารพธงชาตินะครับอ่ะท่านผู้ชมครับเริ่มต้นกันที่ยกแรกครับผู้ปิดท้ายรายการเปิดเกมก่อนครับสิงห์พยัคฆ์สายนำขยับเข้าหาครับเอาเลยครับเน้นลำตัวเจอขวาโต้มาเบียดต่อวงในรวบเอาไว้ครับสิงห์พยัคฆ์พยายามจะตียังตีไม่ถนัดครับไล่เลยครับขวาเข้ามาพยายามจะหาจังหวะถีบซ้ายโดนแข้งเอ้ายังสวนได้ครับโอ้ยขวาตัดลำตัวไปโอ้ลงไปนอนแดดดิ้นง่ายๆเลยครับท่านเจ้าเจ้าซันครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้ปิดเกมเลยครับเหลือเชื่อครับท่านผู้ชมครับโดนขวาตัดลำตัวเข้าไปครับแม่ปิดเกมไปอย่างรวดเร็วครับท่านผู้ชมครับในคู่ปิดท้ายรายการครับกำปั้นขวาครับของทางด้านสิงห์พยัคฆ์มีจังหวะไปฝากเข้ามาก่อนครับแล้วโดนขวาตัดลำตัวครับจบเกมไวครับไม่ทันได้ดูดำดูดีนะครับความผิดพลาดของทางด้านเจ้าซันครับพลาดโดนหมัดก่อนครับนี่ครับเตะขวาเข้ามาโดนจิ้มสวนคืนเลยครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้จุกเสียดเลยครับ
ปิดเกมไวจริงๆครับสำหรับคู่นี้เอาละครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีก่อนครับ Now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. After just one round of action, we have a winner by way of technical knockout, Red Corner, Singh Phayak Saw Bun Ma. You can watch the Global Fight Champions Challenge on every Wednesday and Thursday night, 6 p.m. Thai time on MCOTCH HD Channel 30 in Thailand.And you can watch it in high quality streaming anywhere and over on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.tv for more information. I'm Sam Max Muay Thai. Thanks for tuning in. สวัสดีครับ